ท้วงท่านประธานในข้อ5อนุ7นะครับว่าโปรดวินิจฉัยนะครับว่าสภาแห่งนี้กำลังได้รับการชี้แจงโดยผู้รายงานนั้นถามท่านประธานเพื่อวินิจฉัยนะครับว่าผู้อภิปรายเนี่ยอ้างว่าเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยอ้างจากประเทศนู้นนี่นั้นแต่ว่าท่านประธานต้องวินิจฉัยนะครับผู้อภิปรายเนี่ยถูกตัดสิทธิ์การเมือง10ปีสามารถมาร่างรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ครับท่านประธานครับก็วินิจฉัยว่าไม่มีอะไรผิดข้อบังคับครับเชิญต่อนะครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมปิยบุตรแสงกนกกุลในฐานะผู้ชี้แจงครับขออนุญาตลุกขึ้นอภิปรายชี้แจงตอบคำถามในประเด็นคำถามของเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกวุฒิสภาท่านคำนูนสิทธิสมานเข้าใจว่าท่านยังอยู่ในห้องประชุมนะครับจริงๆผมก็เป็นแฟนคอลัมน์ท่านมาตั้งแต่สมัยท่านเขียนคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการนะครับจนกระทั่งติดตามผลงานท่านมาโดยตลอดก็มีความยินดีครับที่ได้ตอบคำถามที่ท่านตั้งเอาไว้ผมเริ่มต้นอย่างนี้ครับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ไม่ใช่ปฏิวัติแบบที่ท่านตั้งข้อสังเกตไว้ครับเพราะปฏิวัติหมายถึงต้องล้มรัฐธรรมนูญทิ้งไปทั้งฉบับแล้วเขียนขึ้นมาใหม่ในลักษณะที่มันไม่มีเขาร่างเขารางแบบเดิมเลยแต่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้คือการปฏิรูปครับเราไม่ได้ไปทำลายรัฐธรรมนูญทิ้งทั้งฉบับเราแก้ไขรายมาตราในประเด็นที่เป็นปัญหาสืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญ60และก็ยังคงเหลือเข้ารางแบบเดิมทั้งหมดประเทศไทยยังเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแบบเดิมทั้งหมดประการถัดไปครับท่านสมาชิกได้กรุณาตั้งข้อสังเกตว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้มีเนื้อหาที่เป็นการบั่นทอนความเป็นอิสระของศาลท่านไล่เรียงไปทีละประเด็นประเด็นครับผมขอชี้แจงดังต่อไปนี้ครับกรณีที่เราเขียนเอาไว้ว่าห้ามศาลใดๆก็ตามเนี่ยรับรองรัฐประหารเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เหตุผลอะไรอื่นใดเลยครับก็เพื่อให้ศาลจะได้มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้ไปใช้อ้างในการวินิจฉัยในการพิพากษาคดีว่าต่อไปนี้ถ้ามีรัฐประหารสำเร็จศาลจะไม่รับรองรัฐประหารอีกแล้วหลายครั้งหลายตอนครับผมมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับท่านผู้พิพากษาตุลาการท่านก็บอกว่าจะให้ท่านทำอย่างไรก็ในเมื่อกฎหมายมันเขียนแบบนี้ในเมื่อแนวคำพิพากษาศาลฎีกามันเป็นแบบนี้วางกันมาตั้งแต่2490ว่าถ้ารัฐประหารสำเร็จแล้วเป็นรัฐาธิปัตย์ย่อมมีอำนาจขีดเขียนรัฐธรรมนูญกฎหมายได้เองก็ในเมื่อนิรโทษกรรมตัวเองแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรได้มันเป็นแบบนี้มาโดยตลอดตุลาการผู้พิพากษาหลายท่านบอกอยากจะตัดสินใจจะขาดว่าไม่รับรองรัฐประหารแต่มันไม่มีตัวบทอะไรให้อ้างอิงครับถ้าเราเขียนลงไปในรัฐธรรมนูญแบบนี้ต่อไปผู้พิพากษาตุลาการก็จะสามารถนำมาใช้และไม่ยอมรับรัฐประหารได้ตรงนี้ไม่ใช่ละเมิดความเป็นอิสระของตุลาการเลยครับตรงกันข้ามจะทำให้ศาลสูงเด่นขึ้นไปอีกครับในฐานะองค์กรที่จะปกป้องประชาธิปไตยและก็ร่วมกันในการต่อต้านรัฐประหารประเด็นถัดมาครับเกี่ยวกับกรณีที่เราเขียนเอาไว้ว่าห้ามศาลรัฐธรรมนูญเข้าไปขัดขวางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมเรียนแบบนี้ครับเรื่องนี้อาจจะสลับซับซ้อนสักเล็กน้อยมันเป็นเรื่องของอำนาจของสองอำนาจที่เผชิญหน้ากันคือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยใช้อำนาจที่รับมาจากรัฐธรรมนูญคือถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญก็ไม่มีศาลรัฐธรรมนูญดังนั้นอำนาจทุกอย่างที่ศาลรัฐธรรมนูญใช้คือรับมาจากรัฐธรรมนูญแต่อำนาจแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยใหญ่กว่าอำนาจที่รับมาจากรัฐธรรมนูญครับเราเรียกกันว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญซึ่งมันมี2ระดับระดับแรกต้นกำเนิดคือเขียนใหม่ทั้งฉบับกับลำดับที่2คือเข้าไปแก้ดังนั้นอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญย่อมใหญ่กว่าอำนาจที่รับมาจากรัฐธรรมนูญอยู่แล้วแต่ว่าเราดันไปเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ60ครับเปิดโอกาสให้ศาลรัฐธรรมนูญได้เข้ามาตรวจสอบการแก้รัฐธรรมนูญสมัย40ไม่เคยเขียนสมัย50ก็ไม่ได้เขียนแต่ศาลรัฐธรรมนูญก็ใช้ช่องเรื่องร้องเรียนเรื่องล้มล้างการปกครองเข้าไปตรวจสอบการแก้รัฐธรรมนูญแทนพอมาฉบับนี้เลยเขียนเอาไว้ให้ชัดตรงนี้มันกระทบต่อเรื่องการถ่วงดุลอำนาจกันระหว่าง2อำนาจ2ชนิดระหว่างอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญกับอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่รับจากรัฐธรรมนูญมาอีกทีหนึ่งผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้ารัฐสภาแห่งนี้อยากจะแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญล่ะครับให้กลับไปใช้ก่อนปี40ประเทศไทยไม่ต้องมีศาลรัฐธรรมนูญก็ได้เกิดมีสสสวร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรครับ
นี่คือตัวอย่างให้เห็นได้ชัดนะครับดังนั้นตรงนี้คือจัดการเรื่องการสมดุลอำนาจกันระหว่างรัฐสภานะครับแล้วก็อำนาจการแก้รัฐธรรมนูญอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญกับอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่มีได้เพราะรัฐธรรมนูญให้มาประการถัดไปครับเรื่องของการถอดถอนที่ท่านสมาชิกหลายท่านกังวลใจจนราวกับว่าถ้าหากมีการถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้พิพากษาและองค์กรอิสระต่างๆแล้วจะกระทบกระเทือนต่อความเป็นอิสระของศาลและองค์กรอิสระผมเรียนอย่างนี้ครับรูปแบบการถอดถอนที่ผมยกร่างขึ้นมาเนี่ยผมไม่ได้เอามาจากที่ไหนเลยครับผมคิดมาจากรัฐธรรมนูญ40ของเราเนี่ยแหละรัฐธรรมนูญ40เอาเรื่องกระบวนการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งมาใช้ตั้งแต่มาตรา303และบุคคลที่จะถูกถอดถอนได้ก็มีพวกประธานศาลมีพวกองค์กรอิสระอยู่ด้วยแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาให้ส.ส.1ใน4หรือประชาชน 50,000 คนเข้าชื่อกันแล้วก็เริ่มมาที่ปปช.ครับปปช.จะไต่สวนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะส่งมาให้วุฒิสภาถอดถอนโดยใช้มติถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมติตอนนั้นเนี่ยรัฐมนูล40ใช้ถึง3ใน5นะเมื่อกี้ค้นมาเรียบร้อยแล้วสว.จะถอดได้ต้องใช้3ใน5ดังนั้นผมไม่ได้คิดอะไรมาจากที่อื่นใดเลยครับอันนี้เอามาจากรัฐธรรมนูญ40ครับและรัฐธรรมนูญ60มันเลิกตรงนี้ไปเมื่อกี้มีท่านผู้อภิปรายท่านหนึ่งบอกว่าก็ที่เลิกไปก็เพราะว่าสว.มันไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็เลยไม่ได้ให้มาถอดถอนก็เช่นเดียวกันครับร่างฉบับนี้ก็เลยยกเลิกสว.ไปแล้วมีแต่สส.สส.มาจากการเลือกตั้งไงครับก็เลยให้เขามามีอำนาจถอดถอนดังนั้นกลไกต่างๆไม่ได้ต่างอะไรกับรัฐธรรมนูญ40เพียงเปลี่ยนนิดเดียวว่าคนถอดถอนเปลี่ยนจากสว.มาเป็นสส.เพราะร่างของเรานั้นจะไม่มีวุฒิสภาแล้วเช่นเดียวกันครับท่านตั้งคำถามเอาไว้ว่าการที่ให้สส.สามารถมาโอเวอร์รูลถ้าหากองค์คณะถอดถอนหรือตุลาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีมติยกคำร้องเนี่ยถ้ายกคำร้องขึ้นมาแล้วเนี่ยทำไมถึงให้สส.กลับมาโอเวอร์รูลได้อีกทีหนึ่งอย่างนี้เป็นการแทรกแซงคำพิพากษาหรือไม่ผมชี้แจง2ประเด็นนะครับประเด็นที่1ครับการกระทำที่เป็นการถอดถอนเนี่ยไม่ใช่การใช้อำนาจตุลาการครับการใช้อำนาจตุลาการคือการวินิจฉัยชี้ขาดคดีมันจะต้องมีข้อพิพาทเกิดขึ้นมันจะต้องมีโจทก์มีจำเลยมีผู้ร้องผู้ถูกร้องกันอยู่ในศาลนี่ไม่ใช่การใช้อำนาจทางตุลาการครับการถอดถอนเราหยิบยืมมาจากสหรัฐอเมริกาเราหยิบยืมมาจากเกาหลีใต้ในภาษาอังกฤษเรียกกันว่า impeachment ดังนั้นเวลาพิจารณา impeachment เนี่ยมันคือเอาองค์กรทางการเมืองหรือองค์กรตุลาการบางส่วนเข้ามาผสมกับองค์กรทางการเมืองแล้วมาถอดถอนคนออกจากตำแหน่งส่วนจะโดนคดีอาญาคดีอะไรหรือไม่นั่นไปว่าที่ศาลในระบบปกติดังนั้นตรงนี้ไม่ใช่เรื่องของการเข้าไปทบทวนใหม่นะครับของคำพิพากษานี่เหตุผลประการแรกเหตุผลประการที่2ครับผมก็เอามาโดยล้อมาจากรัฐธรรมนูญ40นั่นแหละคือตอนนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญ40ให้ปปช.เริ่มก่อนครับเสร็จแล้วก็มาจบที่สว.แต่งวดเนี้ยผมเห็นว่าเพื่อให้ศาลได้เข้ามามีบทบาทตรงนี้มากขึ้นเนี่ยองค์คณะถอดถอนบรรดาองค์กรอิสระเนี่ยก็ให้ศาลฎีกามาเป็นคนพิจารณาก่อนเสร็จแล้วหากจะยกคำร้องก็ให้ส.ส.มาลงมติอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นส่วนที่เห็นแตกต่างกันนะครับในประการถัดไปครับเรื่องของการควบคุมครับท่านตั้งข้อสังเกตว่าจะมีความพยายามในการเข้าไปควบคุมงบประมาณควบคุมคนควบคุมคำพิพากษาเรื่องการควบคุมงบประมาณครับท่านบอกว่าหลายสมาชิกอาจจะไม่เห็นเหมือนกับเขียนแล้วซ่อนเอาไว้อยู่นะครับจริงครับจริงอย่างที่ท่านพูดมาครับก็คือว่าเราตัดตรงนี้ออกไปจริงๆรัฐธรรมนูญ50และรัฐธรรมนูญ60เขียนเอาไว้ว่าให้ศาลและองค์กรอิสระเนี่ยมีโอกาสในการประยัติมีโอกาสของงบประมาณเข้ามาได้นะครับและเป็นหน้าที่ของสภาที่จะต้องจัดสรรงบประมาณเหล่านี้ให้พอเพียงเพื่อประกันความเป็นกลางและความเป็นอิสระเห็นท่านพูดเรื่องการแบ่งแยกอำนาจหลายครั้งหลายหนว่าส.ส.ไปแทรกแซงองค์กรตุลาการองค์กรอิสระเขียนแบบที่แบบ60แบบ50ก็เช่นเดียวกันครับให้องค์กรตุลาการเข้ามาแทรกแซงนิติบัญญัติและบริหารครับแทรกแซงตรงไหนครับเรื่องการอนุมัติงบประมาณการเสนองบประมาณการพิจารณางบประมาณเป็นเรื่องของสภาครับการบริหารการใช้งบประมาณเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารครับการตั้งงบประมาณการให้ความเห็นชอบงบประมาณเป็นเรื่องของส.ส.ส.ว.ครับไม่ใช่เรื่องอะไรของศาลเลยเราเอาความคิดนี้เข้ามาตอนรัฐธรรมนูญ50และก็มาใช้ตอน60เอ้าทีแบบนี้เราไม่บอกบ้างล่ะครับว่าศาลและองค์กรอิสระเข้ามายุ่งงานของนิติบัญญัติทำไมทีแบบนี้เราไม่บอกบ้างล่ะครับว่าส.ส.ว่าศาลและองค์กรอิสระเข้ามายุ่งกับการจัดการงบประมาณต่างๆการบริหารงบประมาณของฝ่ายบริหารทำไม
ช่นเดียวกันครับมันเกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างหน่วยงานครับทุกหน่วยงานในประเทศนี้ที่รับงบประมาณแผ่นดินไปใช้จ่ายเราเรียกกันว่าหน่วยรับงบประมาณหน่วยรับงบประมาณทุกองค์กรไม่มีองค์กรไหนมีอภิสิทธิ์เหมือนกับศาลและองค์กรอิสระทุกองค์กรถ้าถูกตัดก็ต้องยอมถูกตัดครับแต่ทำไมกรณีศาลและองค์กรอิสระถึงได้รับข้อยกเว้นนี้นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นผมจึงยืนยันว่านี่ไม่ใช่เข้าไปควบคุมงบประมาณเลยนะครับแล้วเท่าที่ผ่านมาเอาเป็นว่าก่อนที่จะใช้รัฐธรรมนูญ5060ก่อนหน้านั้นเนี่ยเวลาศาลเสนออะไรมาองค์กรอิสระเสนออะไรมาผมก็ไม่เห็นสสสวเขาจะไปตัดไปแตะไปต้องอะไรเท่าไหร่พูดกันตามตรงไปตรงมาครับสสโดยทั่วไปมาจากการเลือกตั้งเขาไม่อยากทะเลาะกับศาลหรอกครับเพราะคดีหลายเรื่องของเขาต้องไปขึ้นศาลใครจะมาริอาจตัดงบประมาณศาลล่ะครับผมเพียงแต่ว่าต่อไปนี้อย่าเพิ่มอภิสิทธิ์ให้กับหน่วยรับงบประมาณแบบศาลและองค์กรอิสระทำไมทำเหมือนองค์กรอื่นไม่ได้แล้วถ้าทำแบบนี้เราจะไม่เรียกว่าแทรกแซงนิติบัญญัติและแทรกแซงบริหารหรือครับประการถัดไปครับเรื่องของการเข้าไปมีโอกาสควบคุมคนควบคุมที่มาต่างๆผมยืนยันครับว่านี่คือหลักการถ่วงดุลซึ่งกันและกันและแบ่งให้ชัดเจนครับว่าจะไม่มีเสียงข้างมากฝ่ายไหนยึดศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระได้อีกต่อไปแต่มาจากการแบ่งสรรปันส่วนที่ยุติธรรมที่สุดนั่นก็คือรัฐบาล3ฝ่ายค้าน3และผู้พิพากษาตุลาการอีก3ท่านอาจจะแคลงคลางใจครับว่ามัน4มัน6ต่อ3นะครับมัน4ต่อ3อย่างนี้ทำไมถึงให้ผู้พิพากษาเยอะกว่าไอ้น้อยกว่าสสคำตอบสั้นๆมีง่ายๆครับก็เวลาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีท่านเผชิญหน้ากับใครครับท่านกำลังสู้กับอำนาจนิติบัญญัติใช่ไหมว่าสภาเขาตรากฎหมายมานั้นมันไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญท่านกำลังจะเข้าไปลบพระราชบัญญัติที่ออกกันมาใช่ไหมดังนั้นท่านต้องหาความชอบธรรมที่มันพอฟัดพอเหวี่ยงกันครับนี่เป็นหลักการสากลครับเป็นหลักการสากลเลยครับลองไปดูเลยผมท้าเลยครับลองไปสำรวจศาลรัฐธรรมนูญทั่วโลกที่มีอยู่ตอนนี้มีที่ไหนบ้างครับว่าไม่ให้ส.ส.เข้าไปแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกที่มีหมดฮะให้ส.ส.เข้าไปแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาไปใหญ่เลยครับไม่มีศาลรัฐธรรมนูญนั่นให้ประธานาธิบดีคนเดียวเลยครับเลือกประธานเลือกผู้พิพากษาศาลฎีกาหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติมากตรงนี้แล้วผมยังร่างเนื้อเสนอที่แบ่งให้มีผู้พิพากษาอาชีพเข้ามานั่งด้วยไม่ใช่ว่าฝ่ายการเมืองจะยึดไปทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าตรงเนี้ยมันจะทำให้เกิดดุลยภาพกันไม่มีใครยึดศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระได้พร้อมกันนั้นก็มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเชื่อมโยงกับไปที่สภาผู้แทนราษฎรด้วย อีกนิดนึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับกรณีเข้ามาแทรกแซงต่างนะผมยืนยันครับเวลาเราพูดว่าสภาเข้าไปแทรกแซงศาลแทรกแซงองค์กรอิสระแทรกแซงอำนาจตุลาการบ้างล่ะอำนาจตุลาการกระทำการผ่านการกระทำอะไรบ้างครับ1คือคำพิพากษาคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของศาลนั่นคือการใช้อำนาจตุลาการถ้าเราบอกว่าข้อเสนอของเรานั้นเข้าไปแทรกแซงอำนาจตุลาการผมอ่านทั้งหมดไม่มีตรงไหนบอกเลยครับว่าจะเข้าไปสั่งศาลให้ตัดสินคดีได้ไม่มีเลยผมบอกเลยครับว่าอ่านทั้งหมดแล้วไม่มีตรงไหนบอกเลยครับว่าจะให้สสสวสสทันทั่วเพราะเราจะเลือกสวว่าจะให้สสมีมติกลับคำพิพากษาได้ไม่มีเลยครับไม่มีแม้แต่น้อยเลยไม่มีตรงไหนบอกเลยครับว่าสสนะครับจะเรียกผู้พิพากษามาแล้วมาสั่งการบอกเธอต้องกลับไปแก้คำพิพากษาเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยครับเรามีแต่เพียงเอาคำพิพากษาต่างๆเข้ามาศึกษาแล้วก็ทำเป็นรายงานเท่านั้นเองเรามีแต่เพียงส่งคนเข้าไปแค่1คนเท่านั้นครับเข้าไปนั่งอยู่ในกรรมการบริหารงานบุคคลไม่มีวันแทรกแซงความเป็นอิสระได้อย่างแน่นอนประการถัดไปครับผมฟังเพื่อนสมาชิกหลายท่านอภิปรายทำราวกับว่าถ้าหากข้อเสนอนี้ผ่านเนี่ยประเทศนี้จะไม่มีระบบตรวจสอบนักการเมืองผมเห็นตรงกันข้ามเลยครับรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่ตรวจสอบนักการเมืองติดอันดับต้นๆของโลกครับเป็นรัฐธรรมนูญที่ล้อมคอกนักการเมืองเอาไว้จนกระดิกกระเดี้ยวไปไหนแทบจะไม่ได้เลยท่านไม่ต้องกังวลหรอกครับถ้าร่างฉบับนี้ผ่านจริงคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ยังทำหน้าที่จัดการการเลือกตั้งยังมีอำนาจหน้าที่ในการออกใบเหลืองใบแดงเหมือนเดิมถ้าร่างฉบับนี้ผ่านจริงคณะกรรมการปปช.ก็ยังมีอำนาจในการตรวจสอบการทุจริตมีอำนาจตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินมีอำนาจตรวจสอบเรื่องกรณีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆเหมือนเดิมและก็ส่งไปที่ศาลฎีกาของแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งเหมือนเดิมทุกประการถ้าร่างฉบับนี้ผ่าน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก็ยังมีอำนาจในการตรวจเงินแผ่นดินเหมือนเดิมทุกประการไม่ได้ไปยุ่งไปลดทอนอำนาจอะไรเลยครับถ้าร่างนี้ผ่านจริงศาลรัฐธรรมนูญก็ยังมีอำนาจตรวจสอบพระราชบัญญัติไม่ให้ขัดกับรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็ยังมีอำนาจยุบพรรคอยู่ครับศาลรัฐธรรมนูญก็ยังมีอำนาจวินิจฉัยคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามส.ส.นักการเมืองอีกจำนวนมากดังนั้นที่ท่านถามว่าอ้าวถ้าผ่านขึ้นมาแล้วใครจะตรวจสอบส.ส.ล่ะคำตอบคือส.ส.โดนตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ60เต็มไปหมดอยู่แล้วครับผมไม่ได้ไปยกเลิกอะไรเลยเพียงแค่สร้างระบบดุลยอำนาจว่าอย่างน้อยที่สุดคุณมาเกาะมาเกี่ยวกับสภาผู้แทนราษฎรสักหน่อยได้ไหมนี่ฉะนั้นเราจะกลับไปสู่ปัญหาที่ผมตั้งไว้ตั้งแต่แรกว่าเราให้องค์กรเหล่านี้มาตรวจสอบแล้วใครล่ะครับจะเป็นคนตรวจสอบคนตรวจสอบอีกทีเรารู้ได้อย่างไรครับว่าเขาจะใช้อำนาจโดยชอบได้เสมอนะครับนี่คือประเด็นที่จะชี้แจงสุดท้ายนะครับผมเรียนว่าจริงๆก็ลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันนะครับผมก็เรียนหนังสือนะครับอ่านหนังสือของท่านศาสตราจารย์ท่านประธานครับท่านกิติศักดิ์มีอะไรเชิญนะครับครับท่านประธานครับกิติศักดิ์รัตนวราหะฐานะสมาชิกรัฐสภาขอประท้วงท่านประธานในข้อ5อนุ7นะครับว่าโปรดวินิจฉัยนะครับว่าสภาแห่งนี้กำลังได้รับการชี้แจงโดยผู้รายงานนั้นถามท่านประธานเพื่อวินิจฉัยนะครับว่าผู้อภิปรายเนี่ยอ้างว่าเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยอ้างจากประเทศนู้นนี่นั้นแต่ว่าท่านประธานต้องวินิจฉัยนะครับผู้อภิปรายเนี่ยถูกตัดสิทธิ์การเมือง10ปีสามารถมาร่างรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ครับท่านประธานครับก็วินิจฉัยว่าไม่มีอะไรผิดข้อบังคับครับเชิญต่อนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับขออนุญาตไม่ชี้แจงนะครับว่าสิ่งที่สิทธิ์ที่ผมโดนตัดมีอะไรบ้างท่านไปเปิดรัฐธรรมนูญที่ท่านชื่นชอบนับท่านก็คงจะรู้ครับขออนุญาตต่อนะครับผมกำลังไปถึงอยู่ตรงนี้ครับว่าท่านสว.คำนูณสิทธิสมานขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับอาจารย์ท่านก็คนเดียวกับผมก็เคยร่ำเรียนมาแล้วอ่านหนังสือมาของท่านเหมือนกันนั่นคือศาสตราจารย์ดร.อมรจันทรสมบูรณ์จริงๆผมรู้จักงานของอาจารย์อมรก็จากคอลัมน์ของท่านคำนูณนี่แหละที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการหลักใหญ่ใจความมันหนึ่งที่ท่านอาจารย์อมรพูดไว้นั่นก็คือเรื่อง constitutionalism นะครับหลักใหญ่ใจความมันหนึ่งก็คือเอารัฐธรรมนูญมาแก้ไขปัญหานะครับที่เกิดขึ้นในประเทศเพียงแต่ว่าปัญหาในช่วงเวลาปี34 35จนไปถึง38 39จนถึง40เนี่ยประเทศไทยเรามีปัญหาคือที่เรามีรัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพดังนั้นความคิดของท่านจามอนเลยก็คือเรื่องของการต้องมีสตรองพรายมินิสเตอร์ฝ่ายบริหารที่เข้มแข็งมีนายกรัฐมนตรีที่เข้มแข็งท่านฝันอยากเห็นประเทศไทยมีผู้นำเป็นรัฐบุรุษแบบชาร์ลส์เดอโกลแล้วอีกอันหนึ่งเมื่อเราให้อำนาจให้เสถียรภาพเข้าไปแล้วเราก็ต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นด้วยเช่นเดียวกันแต่หลักใหญ่ใจความอยู่ตรงที่ว่าเรามองรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาของประเทศครับณวันนี้เราผ่านรัฐธรรมนูญ40มาจนถึงตอนนี้24ปีแล้วเราก็เล็งเห็นแล้วว่ามันมีปัญหาที่เพิ่มไปมากกว่าเดิมในช่วง24ปีก่อนช่วงเกือบ30ปีก่อนมันคือปัญหาเรื่องของรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพปัญหาเรื่องระบบการตรวจสอบไม่ทำงานแต่ตอนนี้โจทย์มันเป็นอีกโจทย์นึงแล้วครับมันเป็นอีกโจทย์ที่องค์กรตรวจสอบถูกฝักฝ่ายทางการเมืองต่างๆเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือมันเป็นเรื่องของการที่รัฐบาลสามารถล้มได้ทุกเมื่อเชื่อคราวเมื่อเจอองค์กรตรวจสอบแบบที่เป็นอยู่แบบนี้มันเป็นปัญหาเรื่องอำนาจที่สะท้อนผ่านผู้แทนราษฎรที่ผ่านจากการเลือกตั้งอำนาจในทางความเป็นจริงเขาเหลือน้อยลงทุกทีดังนั้นนี่จึงเป็นที่มาครับว่าทำไมผมถึงต้องมานั่งออกแบบยกร่างรัฐธรรมนูญแบบนี้ขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นเองครับท่านบอกว่าตอนนี้มันแค่แขนซ้ายบาดเจ็บทำไมเราต้องตัดหัวเลยผมยืนยันครับนี่ไม่ใช่การตัดหัวครับเราเห็นว่าแขนซ้ายบาดเจ็บเรากำลังจะเอาแขนขวาเข้าไปรักษาแขนซ้ายไปสมานบาดแผลให้แขนซ้ายกลับมาเป็นแขนที่ทำหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเป็นกลางตรวจสอบได้อย่างเป็นอิสระไม่ตกเป็นเครื่องมือของฝักฝ่ายทางการเมืองใดฝ่ายการเมืองหนึ่งสุดท้ายครับท่านบอกว่าร่างฉบับนี้มีลักษณะที่เป็น1รวม0 2บั่นทอน4ควบคุมผมก็คิดว่าตัวรัฐธรรมนูญ60นี้ก็1รวม0เช่นเดียวกันครับ1รวม0อำนาจให้กับองค์กรที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
อำนาจที่สืบทอดมาจากคณะรัฐประหาร 2. บั่นทอนครับบั่นทอนอำนาจสภาผู้แทนราษฎรและบั่นทอนประชาธิปไตย 4. ควบคุมครับควบคุมส.ส.จนแทบกระดิกกระเดี้ยวทำอะไรไม่ได้เลยครับควบคุมประชาชนครับการตัดสินใจใดๆของประชาชนไม่เป็นไปตามนั้นจริงครับคุณเลือกตั้งเข้ามาให้เป็นที่หนึ่งยังไงก็ตามคุณก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะคุณเจอสว250คนมีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีควบคุมอันที่3ครับควบคุมการตั้งรัฐบาลครับพอมีสวแบบนี้ตั้งรัฐบาลเนี่ยพรรคที่เขาได้อันดับ1เขาก็ตั้งไม่ได้ครับพรรคลำดับอื่นๆก็จะไปร่วมกับพรรคที่ได้อันดับ2แทนเหมือนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและสุดท้ายควบคุมประเทศครับผ่านปฏิรูปประเทศผ่านแผนยุทธศาสตร์เช่นเดียวกันครับผมปฏิเสธในสิ่งที่ท่านตั้งข้อสังเกตไว้ว่าร่างนี้จะมารวมศูนย์จะมาบั่นทอนควบคุมตรงกันข้ามเรากำลังเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องการรวมศูนย์อำนาจไว้กับองค์กรที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเรากำลังเข้าไปแก้ปัญหาการบั่นทอนอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งเรากำลังเข้าไปแก้ปัญหาการบั่นทอนประชาธิปไตยเรากำลังแค่เข้าไปแก้ปัญหาเรื่องการควบคุมกลไกต่างๆจนมันไม่สะท้อนกับเจตจำนงของประชาชนผมปิดท้ายการอภิปรายชี้แจงรอบนี้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณนะครับ